ที่ศาลทหารกรุงเทพค่ะทนายความของนางสาววรรณาหรือไมซาเราะสวนสรรผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกับพวกอีก17คนก่อเหตุวางระเบิดบริเวณศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคม2558โดยยื่นหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทเพื่อขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวหลังศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวนางสาววรรณาได้ชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศและห้ามยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานพร้อมกับให้มารายงานตัวตามที่ศาลกำหนดคาดว่าจะมีการปล่อยตัวจากทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวันนี้นะคะซึ่งมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนสน.มีนบุรีจะแจ้งอายัดตัวอีกครั้งในข้อหามียุทธภัณฑ์วัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งเกิดในพื้นที่สน.มีนบุรีที่เป็นคนละส่วนกับคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาในศาลทหารแต่ว่าต่อมาได้ถอนแจ้งอายัดตัวไปซึ่งคาดว่ามาจากการที่นายชูชาติกันภัยซึ่งเป็นทนายความเนี่ยนะคะระบุว่าเป็นสิ่งที่พนักงานสอบสวนไม่สามารถทำได้เนื่องจากคดีดังกล่าวอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลทหารไม่ได้อยู่ในอำนาจของสน.มีนบุรีนะคะและถ้าว่ามีการอายัดตัวนางสาววรรณาทางทีมทนายความจะดำเนินการฟ้องร้องกับชุดสอบสวนทันทีค่ะนางสาววรรณานี่ถูกตำรวจจับกุมที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะขณะที่เดินทางกลับมาจากประเทศตุรกีโดยถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันทำให้เกิดการระเบิดจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลทหารค่ะคดีนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้3คนนะคะจากที่ออกหมายจับไปทั้งหมด17คนด้วยกันค่ะ